ซอกซับบายเจเตซึ่งเป็นคำทักทายของชาวกัมพูชาที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์วันนี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้ไปเริ่มกันที่ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่อินโดนีเซียในเวลานี้ยังคงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมายล่าสุดสนามบินสุลต่านมามุดบาดารุดดินที่2ในเมืองปาเลมบังจังหวัดสุมาตราใต้บนเกาะสุมาตราต้องยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมากเนื่องจากทัศนวิสัยการบินไม่ดีเมื่อมีหมอกควันจากไฟป่าแผ่มาปกคลุมในปริมาณหนาทึบมากกว่าทุกวันทำให้ผู้โดยสารติดค้างเป็นจำนวนมากชาวบ้านในพื้นที่ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่ยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีกระทบไปถึงน่านฟ้าประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์มาเลเซียและภาคใต้ของไทยด้วยด้านหน่วยงานสิ่งแวดล้อมโลก GEC ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้มองว่าความพยายามแก้ปัญหาของรัฐบาลด้วยการทำฝนเทียมไม่น่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยให้การก่อเมฆได้ผลไปต่อกันที่สิงคโปร์นะคะที่นั่นได้มีการเปิดเผยโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงแห่งสิงคโปร์ได้นำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เขาได้แต่งตั้งหลังจากที่พรรคการเมืองของเขาชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาออกแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยชุดนี้มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีบางคนและได้เพิ่มจำนวนรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นจำนวน20ตำแหน่งจาก19ตำแหน่งทั้งหมดจะกระทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้สำหรับรัฐมนตรีที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดก็คือนายเฮงสวีเกียตที่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังแทนนายทามานชานมูการัตนำซึ่งจะเหลือการดำรงตำแหน่งเพียงรองนายกรัฐมนตรีโดยนายลีได้แสดงความมั่นใจว่านายเฮงซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกลางของสิงคโปร์จะสามารถทำหน้าที่ควบคุมดูแลเศรษฐกิจมูลค่า 273,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของประเทศได้ปิดท้ายอาเซียนนิวส์วันนี้กันที่อินโดนีเซียนะคะที่นั่นได้มีการจัดงานเอาใจคนรักหนังไซไฟและการ์ตูนด้วยการจัดงาน International Comic Con ทำให้งานนี้กลายเป็นงานรวมเหล่าตัวละครและตัวการ์ตูนดังมากมายเลยค่ะ International Comic Con ที่อินโดนีเซียได้รับการจัดขึ้นในกรุงจาการ์ตาโดยเป็นงานที่รวบรวมบรรดาผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการภาพยนตร์และแอนิเมชันจากทั่วโลกไว้มากที่สุดทั้งจากฮอลลีวูดญี่ปุ่นเอเชียไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงผู้ผลิตผู้กำกับผู้จัดจำหน่ายผู้ออกแบบฉากและสเปเชียลเอฟเฟคจนถึงผู้ชมที่ชื่นชอบและติดตามผลงานของเหล่าดาราและซูเปอร์ฮีโร่ของพวกเขาที่จะได้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและไอเดียต่างๆระหว่างกันด้วยความมุ่งหวังและตั้งใจในการที่ทำให้อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในศูนย์รวมของวงการภาพยนตร์และแอนิเมชันจากทั่วโลกโดยอินโดนีเซียต้องการที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงแอนิเมชันในบ้านของตัวเองให้เติบโตมากยิ่งขึ้นสำหรับงานนี้ได้รับความสนใจจากชาวอินโดนีเซียเป็นจำนวนมากโดยมีการประเมินว่าตลอดการจัดงาน3วันมีผู้เข้าร่วมชมประมาณ 40,000 คนเลยค่ะหมดเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าคัจุ๊บคเนียใหม่ที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์ปิตรสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ